สมุดโคจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมและคุณโจ๊กเกอร์เนี่ยเดินทางมาที่แขวงเชียงขวางอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสปป.ลาวนะครับอยู่ห่างจากนครเวียงจันทน์ก็ประมาณ435กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ก็ประมาณ10กว่าชั่วโมงเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเขาเป็นภูขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วขณะนี้เราก็อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบประมาณ900กับ1,000โอ้โหไม่ธรรมดานะแต่ว่าก็สวยงามความงดงามของธรรมชาติข้างๆนี่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวแล้วก็เห็นเรียกว่าเป็นชาวเขาคนพื้นที่นะครับเมืองที่อยู่ด้านล่างเหล่านี้นี่คือเมืองโพนสวรรค์หรือที่เกิดว่าชาวสปป.ลาวเขาเรียกกันว่าเมืองแปลกนะมองไปงดงามแล้วก็สูดอากาศได้อย่างเต็มปอดเลยทีเดียวอากาศดีมากวันนี้เมืองโพนสวรรค์หรือว่าเมืองแปลกนั้นเป็นเมืองที่กำลังจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับและก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจประกอบกันไปด้วยนั่นคือเมืองนี้นะในอดีตนั้นจัดว่าเป็นสมรภูมิในการต่อสู้ในยุคสงครามเย็นแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจที่ผมว่านั่นก็คือแขวงเชียงขวางเคยเป็นดินแดนแห่งสมรภูมิรบในสงครามอินโดจีนซึ่งสาเหตุของการเกิดสงครามในสปป.ลาวนั้นเนื่องมาจากหน่วยงาน CIA ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่จะป้องกันการคุกคามของกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาแพร่ขยายอิทธิพลในสปป.ลาวในขณะนั้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้สงครามระอุขึ้นตั้งแต่ปี1964ถึง1973กินระยะเวลายาวนานถึง9ปีแขวงเชียงขวางซึ่งเป็นสมรภูมิรบที่สำคัญจึงถูกโจมตีด้วยระเบิดนับล้านลูกและสถานที่สำคัญต่างๆได้รับความเสียหายมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่ก่อนที่เราจะไปสัมผัสกับร่องรอยของความเป็นเมืองแห่งสงครามผมว่าเราลองไปแวะชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเมืองนี้กันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่ตลาดกสิกรรมครับอยู่ที่แขวงเชียงขวางการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของวัฒนธรรมของเขาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือมาดูที่ตลาดครับให้ข้อมูลนิดนึงถ้าเกิดอยากจะมาดูตลาดเช้าแบบนี้แล้วก็ควรจะมาแต่เช้าตรู่ครับก่อนซื้อของสดทำไมฮะซื้อหนาวกันได้ไหมครับคุณผู้ชมผมขอบอกนิดนึงว่าอากาศหนาวจริงๆเอาละครับในเมื่อมาถึงทั้งทีเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปสัมผัสด้านในว่าตลาดกสิกรรมน่าสนใจยังไงบ้างสบายดีนะครับขอไฟหน่อยสบายดีนี่อะไรอ่ะครับโอ้ยคนเยอะนี่คุณโจ๊กมานี่ก่อนครับอาหารของเชียงขวางแจ่วบองแซ่บบ่แซ่บอันนี้ราคา 10,000 กีบกินกับข้าวครับข้าวเหนียวโอ้เจ้าบองและตลาดกสิกรรมแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าขายของเมืองโคนสวรรค์ซึ่งภายในตลาดจะมีสินค้านานาชนิดให้ได้เลือกซื้อเลือกชิมแต่เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ผมว่าไม่ได้อยู่ที่สินค้าครับแต่กลับอยู่ที่ผู้คนที่มีความน่ารักมีความเป็นมิตรไมตรีต่อนักท่องเที่ยวไม่เชื่อลองดูคุณโจ๊กเกอร์สิครับตอนนี้เข้าไปร่วมวงกับชาวบ้านเขาซะอย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวคุณจ๊อกเกอร์ครับทำอะไรครับกินข้าวตอนเช้านี่จะกินอย่างนี้ครับกินกระหมกนะง่ายรายงานผลด้วยง่วงอร่อยอร่อยเออจริงไม่โกหกคนเดียวขอชิมหนึ่งนะนี่นะชิมนี้นะอร่อยอร่อยมากเลยแล้วเนี่ยผมที่ส้มเสริมผักขออีกนิดนึงนะอุ้ยโอ้ยตายเป็นไงครับอาจารย์เปรี้ยวอร่อยมากครับขอบคุณครับ
ก็เรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวครับกับตลาดกสิกรรมแห่งนี้ระหว่างนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่ามีคุณแม่อายุ60ปีเริ่มมีอาการปวดข้อเข่าเดิมมีอาการไม่มากแต่ระยะหลังมีอาการหนักขึ้นโดยเฉพาะเวลาเดินขึ้นลงบันไดอยากสอบถามว่าอาการดังกล่าวเป็นอาการของโรคข้อเข่าใช่หรือไม่ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามที่น่าสนใจอันนี้นะครับสำหรับคุณแม่ที่อายุ60ปีแล้วก็มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะนี้เนี่ยเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแน่นอนนะครับเรื่องอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะมีผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆทั้งหมด 3-4 ปัจจัยอันดับแรกก็คือโรคส่วนตัวคนไข้คนนั้นเองอย่างเช่นว่าเป็นพวกโรคเกาต์การติดเชื้อของข้อในอดีตก็เลยทำให้ผิวข้อเนี่ยมันสึกเสื่อมไป2ก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวน้ำหนักที่กดลงบนข้อเข่าก็จะทำให้แรงเค้นในข้อเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีผลต่อกระดูกอ่อนที่จะสึกเสื่อมมากขึ้นปัจจัยสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการนั่งโดยเฉพาะการนั่งพับข้อเข่านานๆก็ทำให้ส่วนที่ต้องรับน้ำหนักอย่างเช่นกระดูกอ่อนเนี่ยก็รับน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็สึกเสื่อมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณแม่ที่อายุมากกว่า60ขึ้นไปเนี่ยเราก็คงจะต้องแนะนำว่าให้ออกกำลังกายให้เหมาะสมอย่านั่งงอเข่าเป็นเวลานานรวมทั้งน้ำหนักตัวก็คุมให้อยู่กับที่ด้วยผมก็จะฝากไปถึงคุณจ๊อบนะครับในสุภาษิตโบราณเรื่องของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าสมมติเราควบคุมสภาพจิตหรือสุขภาพจิตของเราให้ดีสุขภาพร่างกายเราก็จะแข็งแรงตามมานะครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอพวกเราฟังโดยตลอดเลยทีเดียวและใครก็ตามที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับขอบใจเลยล่ะได้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะเนี่ยครับเอาเป็นว่าจากนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้เรื่องราวของตลาดที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาคุณโจ๊กไปยังอีกหนึ่งเมืองลากันเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราสาวงามสวนมนต์เสน่ห์บางโลนงามซึ้งสนับสนุนการโคจรโดยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นเปปทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้พวกเราจะพาผู้ชมโคจรกันอยู่ที่แขวงเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับเราจะเห็นเด็กๆ เดินไปโรงเรียนกันน่ารักมากๆขณะนี้ผมพาผู้ชมมาที่เมืองคูนครับเมืองคูนนั้นเป็นเมืองที่อยู่ไม่ได้ห่างไกลจากเมืองโพนสวรรค์มากนักใช้เวลาเดินทางก็ประมาณ20กว่านาทีหรือประมาณ30กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองเมืองคูนเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากๆเนื่องจากว่าเป็นเมืองหลวงเก่าของแขวงเชียงขวางครับหลังจากนั้นในปี1975ครับผมครับยุคนั้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็เลยย้ายเมืองหลวงทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่พูนสวรรค์เมืองพูนมีอะไรเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปสัมผัสเชิญครับครับและด้านหลังเรานี่นี่คือวัดเพียวัดครับซึ่งสร้างในปีคริสต์ศักราช1564วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าชีวิตหรือพระมหากษัตริย์ของลาวในขณะนั้นแต่ที่เราเห็นว่าอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมแล้วก็ถูกทำลายแบบนี้เนื่องจากว่าในยุคสงครามอินโดจีนทำให้ตัววัดก็ถูกทำลายไปด้วยเขาบอกว่าวัดเพียวัดในอดีตนั้นจัดว่าเป็นวัดที่มีความงดงามมากเสาที่ยังคงหลงเหลือความน่าสนใจคือวัดนี้กับวัดที่หลวงพระบางนั้นถูกสร้างขึ้นในยุคเดียวกันเพราะฉะนั้นความงดงามของสถาปัตยกรรมนั้นไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าเสาที่เห็นเนี่ยนะฮะก็จะมีการใช้ทองคําเปลวฮะมาติดเพราะฉะนั้นจะเห็นเป็นเสาสีทองงดงามคุณผู้ชมแต่เป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินส่วนเสาต้นนี้นะครับคุณโจ๊กก็เป็นเสาปูนเหมือนกันเราจะเห็นเป็นอิฐแบบโบราณอิฐโบราณหนาหนาใหญ่ๆถ้ามองถึงโครงสร้างภายในก็จะเห็นว่าโอ้โหตัวอิฐตัวต่างๆกันนะมีการก่อเรียงกันอย่างงดงามมากๆเลยทีเดียวน่าเสียดายน่าเสียดายกลายเป็นว่าวันนี้เราต้องมาดูซากปรักหักพังแบบนี้อันเนื่องมาจากสงครามนั่นเองก็เหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์มากกว่าและนี่แหละครับซากปรักหักพังของวัดเพียวัดวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงขวางมาตั้งแต่ในสมัยอดีต
และหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียของสงครามได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับที่ผมบอกคุณผู้ชมเอาไว้ว่านี่คือร่องรอยหลักฐานของการสู้รบนั่นเองครับบริเวณที่คุณโจ๊กยืนอยู่โดยรอบเราจะเห็นเป็นหลุมลงไปภาษาแบบว่าสากลเนี่ยเป็นคูเลตภาษาที่เราเรียกว่าม่องก็คือหลุมน่ะบังเกอร์นะครับไว้ต่อสู้อ่ะเนื่องจากว่าตรงนี้ชัยภูมิค่อนข้างดีเป็นเนินเขาสูงนะมองไปเห็นข้างล่างเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ทหารเนี่ยเขาลงไปหลบแล้วก็ยิงกระสุนกันต่อสู้ส่วนด้านล่างคุณผู้ชมจะเห็นเป็นหนองน้ำข้างล่างนี่คือร่องรอยนะครับของการที่ถูกบอมคือหลุมที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดกว่า2ล้านตันในยุคนั้นทิเบตดินแดนแห่งพระพุทธธรรมกับแรงศรัทธาอันแรงกล้านั่งรถไฟสายหลังคาโลกซีหนิงบนเส้นทางที่ราบสูงยาวและสูงที่สุดของโลกสอบถามการเดินทางที่ Quality Express โทร02-277-8000 สนับสนุนการโคจรโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงแตงโมทัวร์โทร02-277-0000กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้พวกเรายังคงพาผู้ชมโคจรมาอยู่ที่แขวงเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับอีกหนึ่งจุดสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือทุ่งไหหินซึ่งทุ่งไหหินที่ว่านี้นั่นก็คือซากวัตถุโบราณที่มีลักษณะโดดเด่นคล้ายกับไหและตอนนี้ทางสปป.ลาวได้ทำการยื่นเสนอทุ่งไหหินต่อองค์การยูเนสโกให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อจากหลวงพระบางและวัดภูครับทุ่งไหหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นแค่หย่อมๆนึงเท่านั้นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เรียกว่าเป็นทุ่งไหหินจุดที่1 นะครับเรียกว่าบ้านไหหินเขาบอกว่าโดยรอบทั้งหมดที่มีการขุดค้นพบทุ่งไหหินเนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดครับ90กว่าแห่งไม่ได้เปิดทุกที่นะเพราะบางที่อย่างที่บอกไว้อาจจะไม่ปลอดภัยยังไม่ปลอดภัยชมเดินไปเดินมาอาจจะโดนกั๊บระเบิดเขาเน้นย้ำเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามาเที่ยวบริเวณทุ่งไหหินแล้วกรุณาเดินอยู่ในบริเวณเส้นทางที่เขากำหนดให้ไหหินที่เราเห็นอยู่นี่คุณผู้ชมมันอยู่แบบนี้มาร่วมๆ 4,000 ปีแล้วตามตำนานพื้นบ้านขุนเจืองนั้นเป็นกษัตริย์ซึ่งครองอยู่บริเวณทางตอนใต้ของจีนก็ยกทัพโยธาเวลาดึกลงมาถึงบริเวณนี้เอ่ยทำการสู้รบกันไปท่านใดได้ไทยชนะมาเฮ้คำพ้องเสียงอยู่ตรงไหนไม่มีนี่คือตำนานไหหินสร้างเพื่ออะไรเพื่อนำมาต้มเหล้าต้มไวน์ในการฉลองชัยชนะแต่ผมได้ยินมาอีกอย่างประมาณสักปี1930นะครับมีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสพาเข้ามาสำรวจแล้วก็ปรากฏว่ามีการค้นพบครับซากกระดูกสันนิษฐานว่าน่าจะใช้สำหรับในการเก็บศพเอาล่ะคุณผู้ชมนี่แค่ส่วนหนึ่งลองเทียบดูแบบกลางประมาณนี้แบบใหญ่เลยก็มีคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังนู่นตามไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมมองมุมนี้อาจจะดูโอ้โหไม่เห็นใหญ่อย่างที่ว่าถ้าเกิดมาดูโอ้โหนี่นี่ผมยืนด้านหลังนี่มิดเลยอ่ะกับการที่เรามาสัมผัสแบบนี้ถือว่าเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งภายในมียังไงคุณผู้ชมยังไม่ได้เห็นรายละเอียดทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาไปดูแต่ละอันแต่ละรายละเอียดเลยดีกว่าโอ้โหนี่เลยครับคุณผู้ชมครับด้านในครับเท่าที่เรามีการวิเคราะห์กันเชื่อว่านี่คือหินแล้วมีการแกะสลักลงไปบางกระแสบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดที่เราพูดมันคือการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติธรรมชาติเป็นหลุมได้ไงนี่ไงถึงบอกคงไม่มีใครตัดสินใจไปได้ดีกว่าคุณผู้ชมมาเห็นด้วยตาแล้วคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรและหลังจากที่พวกเราได้เดินสำรวจทุ่งไหหินได้สักระยะก็มาเจอเข้ากับไหใบหนึ่งที่แปลกประหลาดกว่าใบอื่นเข้าให้แล้วล่ะสิครับคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณไหนัมเบอร์ที่217ครับซึ่งเป็นจุดนัดหมายที่จะเจอกับคุณโจ๊กเกอร์เพื่อที่จะมาวิเคราะห์กับไหนี้แต่ตอนนี้คุณโจ๊กเกอร์ยังไม่มาสักทีนึงไว้
โผล่มาจากไหนเลยมาด้านนี้ฮะจากข้อมูลที่ได้รับมาเขาบอกว่าบริเวณหายนัมเบอร์ที่217นั้นคุณผู้ชมเห็นลักษณะของภาพคนที่แกะสลักตรงนี้ไหมครับเขาบอกคนกางแขนกางแขนยกขึ้นสูงนิดนึงอย่างนี้ครับความหมายที่บ่งบอกนั้นคืออะไรเรายังไม่ทราบทำไมหายอื่นไม่มีทำไมหายนี้ถึงมีอันนี้เราก็ยังไม่ทราบและเบื้องหลังผมนี่ก็น่าสนใจนู่นๆคุณโจ๊กเกอร์พาไปดูนิดนึงครับตามมาครับผู้ชมครับรูปร่างเนี่ยดูนึกว่าเป็นเห็ดฮะจริงๆไม่ใช่นี่แหละครับคือฝาหายแต่เขาบอกกันว่าฝากับหายมันไม่ได้ตรงกันไม่ตรงกันแต่เนื่องจากคงจะมีใครสักคนนึงในยุคใดสมัยใดเนี่ยมีการยกขึ้นมาแล้วก็ตั้งปิดแบบนี้เอาไว้งานนี้เป็นงานที่ละเอียดมากครึ่งตรงที่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดมาร่วม 4,000 ปีแล้วคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของทุ่งไหหินต้องขอบอกนะครับว่าต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่าเสน่ห์ของสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นอย่างไรและภายในบริเวณใกล้เคียงก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่สามารถไขความกระจ่างเกี่ยวกับตำนานที่ผมและคุณโจ๊กเกอร์ได้สันนิษฐานกันเอาไว้เอาเป็นว่าเราไปร่วมไขปริศนาของทุ่งไหหินพร้อมกันเลยดีกว่าครับครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมโถงถ้ำสูงแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยผมว่าประมาณซะเต็มที่10เมตรแต่ความโดดเด่นทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ด้านบนคุณผู้ชมเนี่ยฮะจะมีรูอยู่ข้างบน2รูฮะจากความเชื่อถ้ำแห่งนี้ใช้ในการหล่อไหหินถ้าตามตำนานผมนะมาจากวัสดุต่างๆนานามากมายแล้วก็ลอขึ้นมาแล้วก็คุณเห็นปากถ้ำจะกว้างใหญ่ก็จะมีการแบกแล้วก็พาหินไหเหล่านั้นออกไปคุณผู้ชมครับมาที่ผมดีกว่าความเชื่อของผมวันนี้ที่นี่แหละครับคือที่ที่ใช้ทำพิธีกรรมในการเผาศพป่องสองช่องข้างบนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเขามีการขุดไว้เพื่อเป็นการระบายอากาศควันให้ออกไปข้างบนหลังจากนั้นเสร็จก็นำพวกเท่ากระดูกนะครับกลับไปฝังในไหหรือบางคนก็ฝังไว้ข้างๆไหครับผมถึงมีการจุดธูปเพื่อไหว้สักการะบูชาดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผมเชื่อคุณแล้วที่คุณโจ๊กพูดมีเหตุผลมากที่นี่เปรียบเสมือนเมนตรงนี้เป็นสถานที่นำศพไปวางแล้วอย่างหนึ่งผมว่ามันก็ดูเป็นการให้เกียรติแก่ศพแต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายทฤษฎีที่นำมาประกอบกันแต่ยังไม่มีใครที่สามารถรวบรัดตัดตอนได้ว่าทฤษฎีไหนคือทฤษฎีที่ถูกต้องมากที่สุดแม่คุณเจ้าครับเรียกได้ว่าเต็มอิ่มกับการมาสัมผัสทุ่งไหหินแห่งนี้นะครับแล้วหลังจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งสถานที่ภายในแขวงเชียงขวางที่ที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านต้องเคยเห็นสถานที่แห่งนี้มาแล้วอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าคนที่เคยเห็นคงไม่ทราบหรอกครับว่ามันอยู่ในแขวงเชียงขวางแห่งนี้นี่เองคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสถานที่ในแขวงเชียงขวางครับภาพเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมได้ชมไปแล้วรู้สึกคุ้นตาบ้างไหมครับให้ดูภาพเมื่อสักครู่เต็มๆอีกทีหนึ่งครับคุ้นตาไหมครับถ้ายังไม่คุ้นเอาขึ้นมานี่ครับครับเนินสโลปแบบนี้แล้วมีภูเขาอีกลูกด้านนู้นมันคืออะไรครับเอ๊ะมันคุ้นๆไหมมันคุ้นๆไหมถ้ายังไม่คุ้นไม่คุ้นอีกไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็เปิดนี่คือ Windows นั่นเองหน้าจอของ Windows นั่นเองนะครับนี่คือหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิดภาพที่งดงามหน้าจอของเราทำให้บรรยากาศของการทำงานมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นกับความสุขเช่นเดียวกันครับที่เราเดินทางมาท่องเที่ยวที่สปป.ลาวที่แขวงเชียงขวางแห่งนี้เรื่องราวยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายสัปดาห์หน้ารับรองครับว่าสมุดโคจรจะไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณแตงโมทัวร์อินโดไชน่าเอ็กซ์โพลเลอร์ไทยแลนด์ลาวแอร์ไลน์เสื้อผ้าสวยๆจากโคลอมเบียและจีฟสำหรับคืนนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ลาไปก่อนก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสบายดีสองฝั่งโขงเชื่อมโยงสัมพันธ์ไทยลาวตั้งนานหาของเราสมุดโคจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิธิสมุดโคจรและเพื่อนร่วมโคจรของผมสบายดีครับหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาที่แขวงเชียงขวางผู้ชมไปเรียนรู้เป็นสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเหลือเกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเล่าผู้ชมฟังว่าแขวงเชียงขวางนั้นเป็นแขวงหนึ่งซึ่งประสบผลกระทบจากภัยสงครามอินโดจีนเราจะมาเรียนรู้ต่อครับว่าภายในหมู่บ้านภายในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับภัยสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภายในหมู่บ้านกันดีกว่าครับและสถานที่ที่ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสนั่นก็คือหมู่บ้านท่าโจครับที่นี่เป็นแหล่งที่พักอาศัยของชนเผ่าม้งตั้งอยู่บริเวณชานเมืองโพนสวรรค์มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ258ครอบครัวแต่น่าเสียดายมากๆครับเพราะช่วงเวลาที่เรามาถ่ายทำกันนั้นช่วงนี้สภาพอากาศดันไม่เป็นใจครับมีฝนฟ้าตกตลอดทั้งวันทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่สามารถออกมาทำอาชีพเกษตรกรรมแบบปกติได้นั่นเองครับหลายคนถามผมว่าลักษณะหมู่บ้านเป็นอย่างไรผมตอบไปทันทีทันใดว่าเละมาหมู่บ้านท่าโจ๊กโจ๊กก็ต้องเละครับระหว่างเดินสำรวจภายในบริเวณหมู่บ้านท่าโจ๊กแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากผู้ชมครับผู้ชมทางบ้านท่านหนึ่งนะครับอายุประมาณ30ปีชอบเล่นกีฬาแต่หลังจากเล่นกีฬาเสร็จแล้วมักจะมีอาการปวดไหล่มากๆจนบางทียกแขนไม่ขึ้นเลยทีเดียวอาการแบบนี้จะมีอันตรายอย่างไรบ้างและมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบและคุณโจ๊กเกอร์สำหรับอาการปวดไหล่ภายหลังจากการเล่นกีฬาอาจเกิดจากการบาดเจ็บจากการกระแทกโดยตรงส่วนสาเหตุถัดไปได้แก่การใช้ข้อไหล่ในท่าเดิมซ้ำๆเป็นเวลานานทำให้มีอาการเอ็นเปื่อยเอ็นฉีกได้นะครับส่วนสาเหตุอื่นก็ได้แก่กระดูกคอเสื่อมกล้ามเนื้อหลังหรือกล้ามเนื้อต้นคออักเสบสำหรับท่านผู้ชมที่ส่งคำถามมาผมคิดว่าคงต้องมาซักประวัติและตรวจร่างกายเพิ่มเติมครับดูว่าเล่นกีฬาชนิดไหนและเจ็บเวลาทำอะไรแต่โดยมากมักจะเกิดจากเอ็นและกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่อักเสบซึ่งสาเหตุก็มักเกิดจากการไม่ได้อบอุ่นร่างกายอย่างเหมาะสมหากมีสัญญาณอันตรายเช่นเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ไม่เต็มที่มีข้อไหล่บวมปวดชาร้าวลงแขนขอแนะนำว่าให้มาปรึกษาแพทย์หรือทีมนักกายภาพบำบัดทางการกีฬาเพื่อกำหนดท่าทางที่เหมาะสมก่อนออกกำลังกายและสอนค่าเฉพาะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดไหล่นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับและใครก็ตามที่มีเรื่องราวที่มีปัญหาอยู่เรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคำถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ครับเอาละครับมือไม้สั่นของผู้ชมคืออากาศหนาวจริงๆไม่ไหวแล้วครับคุณจ๊อกครับคุณชื่อแบงค์บนครับผมเขาอยู่กันหลายคนแล้วมันจะแข็งแรงหรือเปล่าโอ้ยแข็งเดียวครับผู้ชมอันที่เราเห็นอยู่นี่ระเบิดขนาดใหญ่ๆเลยทีเดียวขออนุญาตขอให้ดูก่อนนี่คือวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งนำมาใช้นี่ขนาดว่านี่บ้านๆแบบอันนี้ฮะวิถีชีวิตแบบปกติไหนๆก็ไหนๆแล้วขออนุญาตคุยกับเจ้าของบ้านคนนี้ดีกว่าจะได้ไปรู้เรื่องราวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เจ้าของบ้านอยู่นี่สวัสดีครับสบายดีสบายดีครับสบายดีครับผมจ๊อบครับอันนี้บ้านผมครับท่าโจ๊กท่าโจ๊กพี่ชื่อพี่อะไรครับซอนครับเมื่อกี้เห็นน้องๆเขาขึ้นไปโม้แป้งกันอยู่แล้วก็พื้นเสาไอ้เสาทั้งหมดเนี่ยเป็นเปลือกของระเบิดเอาจากใจเลยนะครับพี่เป็นพวกก่อการร้ายอะไรหรือเปล่าครับไม่ใช่นะทำไมในบ้านมีระเบิดเยอะขนาดนี้และนี่แหละครับคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตที่น่าสนใจของชาวบ้านท่าโจ๊กที่เอาระเบิดที่มีอยู่จำนวนมากมายมหาศาลมาดัดแปลงเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและพี่ซ่อนก็ได้เล่าให้พวกเราฟังว่าสมัยตอนที่พี่เขาเด็กๆนั้นเวลาได้ยินเสียงระเบิดผู้ใหญ่มักจะหลอกว่าชาวบ้านเขาใช้ระเบิดไปหาสัตว์ป่ามาเป็นอาหารกินถ้าวันไหนไม่ได้ยินเสียงระเบิดนั่นแสดงว่าวันนั้นจะไม่มีอาหารกินถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวบ้านใช้ป้องกันลูกหลานจากผลพวงของความโหดร้ายของสงครามนั่นเองครับหลังจากที่พวกเราสำรวจบ้านพี่ซ่อนได้สักพักก็มาเจอเข้ากับอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจในบริเวณบ้านเขาให้อีกแล้วนะสิครับนี่ครับคุณผู้ชมครับพี่จ๊อบผมบอกได้เลยนะว่าเป็นบ้านเนี่ยสวยไม่สวยไม่รู้แต่รู้ว่าบ้านหลังนี้เท่ที่สุดเลยตั้งแต่เคยเห็นมาไม่เคยเห็นรั้วบ้านไหนที่นำเศษของวัตถุระเบิดเอามาสร้างเป็นรั้วได้ถึงขนาดนี้ผมว่าเราสัก
30กว่าลูกอะฮะคุณผู้ชมถ้าระเบิดขึ้นมาคุณผู้ชมสมมติถ้าเกิดว่าเป็นของจริงระเบิดขึ้นมาเนี่ยผมว่าหมดทั้งหุบเขาเนี่ยฮะระเบิดนะวันนี้เรามั่นใจว่าไม่อันตรายแน่นอนของพุทธาพวกแกเขาเก็บมาตอนนี้แล้วปกติเนี่ยพวกเราอยากทำอาชีพทำไร่ทำนากันอยู่ไหมถ้าทำไร่ทำนาวันนี้เรายังมีโอกาสไปเจอกับพวกระเบิดอะไรอย่างนี้ตามท้องไร่ท้องนามีบ้างไหมไม่มีแล้วภายในบริเวณใกล้เคียงตรงนี้นี่เรียกว่าเก็บกวาดกันเรียบร้อยแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งบ้านซึ่งผมว่ามันก็แปลกตามากๆหลังจากที่เราเดินกันไปกันมาเห็นว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช้รั้วทั้งหมดเนี่ยทำมาจากเปลือกของระเบิดก็เรียกได้ว่ามันเป็นความแปลกตาอีกอย่างนึงแต่ต้องขอเตือนเอาไว้สำหรับเด็กๆรุ่นใหม่นะถ้าไปเห็นอย่างนี้ตามท้องไร่ทำนาอย่าไปเก็บอันตรายอันตรายมากนะให้แจ้งเจ้าหน้าที่แล้วจะเคาะทำไมเมืองไทยเห็นไหมเวลาเขาไปวัดเขาจะเคาะระฆังตามกำแพงวัดผมมาถึงท่าโจ๊กผมมาเคาะเปลือกระเบิดนี่เพื่อความเป็นสิริมงคลรู้สึกนี่มันก็เป็นสองเรื่องอ๋อมันแกะออกมาหมดแล้วเอาละครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวแบบนี้นี่คือวิถีชีวิตจริงๆของชุมชนซึ่งสัมผัสกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นของเรื่องราวของสงครามแต่เรื่องราวความถูกต้องในทางวิชาการแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเก็บกู้วัตถุระเบิด ซึ่งยังคงมีอยู่อย่างมากมายในสปป.ลาวแห่งนี้ลาเลยนะพี่นะเอาละครับระหว่างที่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมเดินทางกันไปก็มีเรื่องราวดีๆจากสสปน.เกี่ยวกับการกระตุ้นให้เกิดการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าในประเทศอย่างต่อเนื่องและการกระตุ้นให้เกิด emotional involvement มาฝากครับหลังจากเข้าใจไมซ์ได้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งกำลังสร้างรายได้และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมหาศาลในขณะนี้สสปน.หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการก็ได้เร่งส่งเสริมพัฒนาและกระตุ้นให้เกิดการจัดการประชุมสัมมนาและงานแสดงสินค้าภายในประเทศขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางสสปน.นั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานอย่างสอดประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอุตสาหกรรมการจัดประชุมภายในประเทศขณะนี้มีมูลค่าเกินกว่า 10,000 ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความตื่นตัวในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่จะทำให้การจัดประชุมในประเทศโตได้เนี่ยผมคิดว่าต้องใช้ความร่วมมือนะครับองค์กรบริษัทห้างร้านรวมไปถึงสภาอุตสาหกรรมทางสภาหอการค้าไทยขณะนี้ก็ทำงานร่วมกับทางสสปน.ที่จะผลักดันให้มีการจัดประชุมภายในประเทศเพิ่มเติมขึ้นผมเชื่อว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการของเอเชียเนี่ยเบื้องต้นเราทำมาได้ดีแล้วสำหรับในเรื่องของนานาชาติแต่ในประเทศไทยกันเองเนี่ยเราต้องหันมาช่วยกันที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เพื่อสามารถรองรับได้กับทุกวิกฤตแล้วก็ทำให้ความพึ่งพาอาศัยในอุตสาหกรรมไม้นั้นอยู่ภายในประเทศมากขึ้นกว่าเดิมครับเห็นข้อดีมากมายแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นผู้ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ได้เช่นกันครับพบกับข้อมูลและความเคลื่อนไหวกับผมได้ในเข้าใจไม้ครั้งต่อไปครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยต้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราฝั่งลำน้ำโขงยามเมื่อแล้งข้ามลงสนับสนุนการโคจรโดยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นเปปทีนอยากให้ทุกคนมีความคิดดีๆขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้พวกเรายังคงโคจรสัมผัสวิถีชีวิตของชาวแขวงเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาดูกันสิครับว่าสมัยสงครามอินโดจีนในอดีตได้ฝากร่องรอยอะไรไว้กับเมืองโพนสวรรค์ในยุคปัจจุบันนี้บ้างครับและขณะนี้ผมอยู่ที่โครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งสปป.ลาวหรือชื่อย่อที่ชื่อว่า UXO ลาวซึ่งเป็นสถานที่ที่จะให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุระเบิดต่างๆที่ตกลงมาแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนในวันนี้เป็นอะไรครับคุณโจ๊กหนาวครับหนาวแน่ๆหนาวอะไรเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาพี่จ๊อบกับคุณผู้ชม
ไปดูระเบิดครับผมระเบิดครับพอเราได้เข้ามายังศูนย์เก็บกู้ระเบิด UXO ลาวที่นี่ท่านหัวหน้าศูนย์ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดภายในแขวงเชียงขวางภายในช่วงเวลาสงครามที่ยาวนานถึง9ปีแขวงเชียงขวางแห่งนี้โดนระเบิดบอมมากกว่า2ล้านตันซึ่งทางสหรัฐอเมริกาก็ปล่อยระเบิดทุกๆ8นาทีและในปัจจุบันนี้หน่วยงาน UXO สามารถเก็บกู้ได้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เท่านั้นเพราะยังขาดเงินสนับสนุนจากการเก็บกู้ระเบิดนั่นเองครับและนี่แหละครับคือความโหดร้ายและการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามอินโดจีนที่ยังส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบันนี้ครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราฟังบรรยายสรุปเรียบร้อยเกี่ยวกับพื้นที่ของบริเวณแขวงเชียงขวางทั้งหมดนะครับจุดที่มีความเสี่ยงภัยต่อการที่จะเกิดลูกระเบิดอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปดูลูกระเบิดกันจริงๆมีเลยเดี๋ยวให้ชมการเก็บกู้มาเนี่ยมีประเภทไหนบ้างแบบไหนเยอะแบบน้อยเมื่อกี้นะครับผมแอบดูและพิเศษมีให้พี่จ๊อบโดยเฉพาะเลยอะไรเพิ่งเก็บมาได้สดๆนะครับยังไม่ได้แกะออกเลยยังไม่ได้แกะออกเลยสลักยังมีอยู่พร้อมทำงานตลอดเวลาขอบคุณครับเก็บเมียนมาจากสนามมาท่อนผมแล้วมันกวดกามันไม่มีความปลอดภัยแล้วจะเอาไปไหนทีนี้อ๋อนี่คือเก็บมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากถอดสลักถอดระเบิดออกเรียบร้อยแล้วก็มาให้ดูว่าเป็นลักษณะตัวอย่างอย่างระเบิดนี้เรียกว่าระเบิดอะไรครับอันนี้มันคก82คก82เจ้าอันนี้ลูกปืนปอลูกปืน105 105ปืนใหญ่อันนี้ลูกอันน่ะเป็นลูกจกโกจกโกยิงรถถังจกโกทำลายฝาทำลายอย่างนี้โอ้อันนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะเหล็กหมดเลยเหล็กหมดโอ้ใช้เหล็กเยอะมากผู้ชมอันนี้บนบีเซาสี่เนาะลุงเนี่ยไอ้ตัวนี้อันตรายนะอันตรายแต่ตอนที่นี่อยู่ทิ้งที่เอามาห้องการนี่แล้วมันก็มีความปลอดภัยแล้วบุญยานี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดภาคพื้นดินที่ใช้ในสมัยสงครามอินโดจีนจุดต่อไปหัวหน้าจะพาพวกเราไปดูระเบิดขนาดใหญ่ที่ปล่อยลงมาจากเครื่องบินกันบ้างครับอันนี้เป็นบอมร้อยปอนด์อืมเป็นบอมร้อยปอนด์อันนี้เป็นบอมสเก็ตหลายๆตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับอันนี้ลงมาปุ๊บแตกระเบิดตู้มแต่อันนี้ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเขามีบักๆไว้อย่างเงี้ยกระจายลงมาปุ๊บก็จะยิ่งกระจายหนักเข้าไปอีกนะครับและอันนี้เป็นระเบิดไฟเป็นระเบิดพดฟ้อแปลว่าถือคนกับคนไม่ไม่ทุกตัวทิ้งที่คนที่ถืออันนี้จะต้องหอดเมืองไทยหลายที่สงสัยฝักข้าวโพดด้านหลังเนี่ยครับที่เป็นบุ้มบี้ต่อต้านกำลังคนนี่คือไส้ด้านในมันนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นบุ้มบี้น้อยๆ นี่มันแตกเลยร้ายหลายๆทางนู้นนี่ประมาณจำนี้หลายก็400กว่า400กว่าลูกถ้าตกลงไปนี่คนกันหนำเลยบุ้มบี้นี่คันมันแตกไงผู้ใดจะเป็นบุเหลือถ้าเป็นคุณโจ๊กเกอร์ลงมานะไม่ต้องให้แตกหรอกเอาแค่เนี้ยตกมาทับก็ตายแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วบุ้มบี้61เออทำร้ายสูงกว่านั้นเพราะว่ามีไฟด้วยมีไฟด้วยยิงเสมอไหม้บ้านไหม้เหงือไหม้ที่ป่าผมสงสัยอย่างครับไอตอนที่เราไปเก็บอันนี้มาเราก็ยังไม่ได้ผ่าข้างในมันออกใช่ไหมเรารู้ได้ไงว่าไอ้ไส้ข้างในมันจะไม่ทำงานมันเป็นนี่หน่อมันทิ่มสูงแล้วมันแตกมดถ้ามันทิ่มต่ำเลยเป็นลูกมันแบบนี้แล้วเขาก็จะให้วิชาการให้เสี่ยวซานไปเบิ่งมันโบทำงานแล้วครับวันนี้จะทำงานไหมไม่ทำ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 แล้วนะครับครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเนาะตัวนั้นคืออธิบายแล้วตัวนี้บอมบี49เนาะคืออันนี้เรียกว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เราเก็บกู้ได้เลยใช่ไหมครับคือตัวนี้ใช่ไหมได้คือการที่เก็บกู้ได้คือกันอันนี้อันตรายที่สุดไหมที่เราจะเก็บได้นะครับอันนี้นะที่เป็นหลุมใหญ่ๆนั่นนะโอ้อันนี้มันผลท้ายของระเบิดที่สงครามอินโดจีนแต่ว่ามันจะปีเข้ามาลาวเนาะมันให้ทางลาวมันว่าโบกตอนนี้ให้ประชาชนลาวนี่จิตเป็นเจ็บตายหลายเจ็บตายมากๆหาอยู่หากินยากทุกยากหลายนะดินแดนแห่งพระพุทธธรรมกับแรงศรัทธาอันแรงกล้านั่งรถไฟสายหลังคาโลกซีหนิงบนเส้นทางที่ราบสูงยาวและสูงที่สุดของโลกสอบถามการเดินทางที่ Quality Express โทร02-277-8000คนลาวน้ำใจแสนดีมีไม่ทียิ้มแย้มแจ่มใสสนับสนุนการโคจรโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงแตงโมทัวร์โทร02-277-0000
รสชาติที่ลงตัวกับความหอมที่ชอบเขาช่องรสแท้กาแฟไทยกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ยังพาผู้ชมโคจรกันอยู่ที่โครงการเก็บกู้ระเบิด UXO ลาวในเมืองโพนสวรรค์แขวงเชียงขวางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับข้างในนี่ก็วางเรียงรายเยอะเดี๋ยวมันเยอะแยะถึงขนาดว่าเอามาทำเป็นลูกกลมงี้กันเลยเหรอครับผมลองดูคุณผู้ชมลองจะเห็นว่าโหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับณวันนี้ถ้าในทางวิชาการหลังจากที่เก็บกู้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเรียกว่ารีไซเคิลนี่คือผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ก็ยังต้องเจอกับลูกระเบิดแบบเนี้ยนี่คืออีกหนึ่งผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณไม่ว่าจะเป็นแขวงเชียงขวางหรือแขวงอื่นๆก็ตามแล้ววันนี้ในเรื่องของการเก็บกู้ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรของคนที่จะไปทำก็อาจจะยังมีน้อยอยู่ใช่ไหมฮะในเรื่องงบประมาณอันนี้สำคัญได้อาศัยสากลบรรดาประเทศเพื่อนบ้านนี่คือสิ่งที่บ้านพี่เมืองน้องเรากำลังเผชิญกับเรื่องราวแบบนี้อยู่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะศึกษาข้อมูลก็สามารถเข้ามาตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และรวมไปถึงว่าใครที่ต้องการจะร่วมกันบริจาคที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์นี้ติดต่อกันได้เลยจะร่วมบริจาค กันยังไงหรือจะเป็นหน่วยงานเป็นภาครัฐภาคต่างๆได้กันหมดช่วยเหลือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะยินดีหมดนะครับยินดีหมดถ้าอยากจะฝากอะไรถึงในเรื่องของการเก็บกู้ระเบิดเชิญเลยนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนาะถ้าเห็นว่าความลำบากของประชาชนเป็นสันบ้านซ่องของประชาชนท่องให้ท่องนายังมีระเบิดหลายประเทศเพื่อนบ้านคือเช่นว่าประเทศไทยเนาะอยู่ใกล้เคียงกันให้ไหนใดมันประเทศลาวจะคือประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆถ้ามันมีความสิวิไลและไปมาหาสู่ไปมาเข้าอยู่หากินด้วยความปลอดภัยขอกรุณาช่วยด้วยและนี่แหละครับคือผลกระทบและความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากสงครามเชื่อได้ว่านี่คือบาดแผลที่ผู้คนในแขวงเชียงขวางยังรอรับการเยียวยารักษาฟ้าหลังฝนของชาวเชียงขวางคงจะเป็นฟ้าที่สดใสเป็นฟ้าที่ใสสะอาดและตอนนี้ผมก็มีคำถามสนุกๆมาฝากผู้ชมกันครับผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าศูนย์เก็บกู้ระเบิดแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรถ้าทราบคำตอบส่งมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้ครับผู้โชคดี2ท่านรอรับเสื้อที่อยู่ในมือผมตอนนี้ได้เลยครับและนี่คือความประทับใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่แขวงเชียงขวางต้องขอบอกครับว่าเต็มอิ่มจริงๆกับการได้มาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตของผู้คนที่ตลาดกสิกรรมความสวยงามของว่าที่มรดกโลกอย่างทุ่งไหหินหรือวิถีชีวิตที่น่าทึ่งอย่างหมู่บ้านท่าโจ๊กถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดกับแขวงเชียงขวางแห่งนี้ครับแต่การโคจรของเราในสปป.ลาวยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมและคุณโจ๊กเกอร์จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอีกหนึ่งแขวงที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของสปป.ลาวห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณ Quality Express Indochina Explorer Thailand Lao Airlineเสื้อผ้าสวยๆจากโคลอมเบียและจีฟแล้วกลับมาโคจรกันได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์3ทุ่มครึ่งทางททบ5สำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับสมุดโคจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันอ
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางท่องเที่ยวอยู่ที่สปป.ลาวสัปดาห์นี้ครับเราออกเดินทางจากเมืองเชียงขวางเดินทางมาประมาณ194กิโลเมตรขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองซัมเหนือครับครับเมืองซัมเหนือนั้นอยู่ในแขวงหัวพันครับแต่แน่นอนครับสิ่งที่ตามเรามาด้วยนั่นก็คือฝนครับความโดดเด่นหรือว่าพูดถึงว่าเป็นแลนด์มาร์คของเมืองซัมเหนือก็คือด้านหลังเรานี่เองครับคุณผู้ชมเห็นแค่ๆเป็นอนุสาวรีย์ด้านบนนั้นจะมีแก้วมณี7สีเขาเรียกกันในนามว่าแก้วหลักเมืองเป็นการบ่งบอกความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่มีอยู่ในเมืองนี้ครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางพืชพันธุ์ธัญญาหารแล้วก็ตลาดนั้นจะเป็นที่บ่งบอกได้ดีเลยว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างเราจะได้เห็นวิถีความเป็นอยู่ของคนที่นี่ด้วยถ้าอย่างนั้นไม่มีการเสียเวลาพาคุณผู้ชมไปชมตลาดกันเลยดีกว่าระหว่างเส้นทางนั้นคุณผู้ชมด้านล่างเหล่านี้นี่คือแม่น้ำซัมครับครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านใจกลางเมืองซัมเหนือเลยทีเดียวคุณผู้ชมลงชะโงกไปดูด้านนู้นสิครับด้านคุณผู้ชมอ่ะชะโงกไปเลยฮะเห็นท้องไร่ท้องนาไหมคุณผู้ชมมองขึ้นไปเห็นไหมฮะโอ้โหนั่นแหละฮะอยู่ใจกลางเมืองกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมและขณะนี้ครับผมพาผู้ชมไปที่ตลาดกสิกรรมเมืองซัมเหนือครับที่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นตลาดใหม่ครับตลาดเก่าจะอยู่ด้านนู้นแต่ตอนนี้ตลาดเก่าทำการบูรณะซ่อมแซม คนก็จะย้ายอยู่ที่ตลาดใหม่กันตรงนี้ข้างในมีอะไรบ้างคุณโจพาเข้าไปดูเลยนี่อะไรมะฮอกมะฮอกกินทั้งเปลือกเลยเหรอนี่เป็นเปลือกอะไรมันก็แซมกันด้วยมันมีกินพักขออนุญาตท่านโทษมีเม็ดครับมีเม็ดโอ้เม็ดใหญ่มากอะไรนะมันมีปากมีละมุดปลาคั่วเป็นปลาเล็กๆนะเอาไปทอดกินได้นี่นี่ถุงเท่าไหร่ครับแคบควายเนี่ยถุง 3,000 ถุง 5,000 โอ้ย2ถุง 5,000 เลยโอ้ยลดหน่อยสิซื้อถุงเดียวขอกินโชว์อย่างเดียวได้เท่าไหร่ 3,000 โอ้จ้ะขอบคุณนะอุตส่าห์ลดให้ตั้งเยอะเอา 2,000 พอขอบคุณจ้าคุณแม่ขายอะไรจ้า1ชิ้นคุณโจ๊ก1ชิ้นครับผม1ชิ้นคุณแม่เราชนพร้อมกันชนกันชนกันกินกันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเดี๋ยวๆอันนั้นควายใหญ่ควายตัวใหญ่อันนี้ควายตัวกลางควายตัวกลางควายตัวน้อยควายตัวน้อยมาชนกันอีกทีก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บผมจะกินมั้ยเนี่ยอันนี้มันสะดุดใจครับน่าสนใจมากๆนี่คือแจ่วปลาบ่ำแจ่วปลาบ่ำอันนี้เป็นเรียกว่าอาหารพื้นเมืองครับปลาบ่ำนี่คือเป็นปลาชนิดหนึ่งเหรอครับปลาหมอมันจะเป็นปลาแบบน้อยๆเนาะคล้ายๆแจ่ววองไหมคล้ายบริษัทน้ำตาลแล้วอันนี้คืออะไรครับนี่ผมเห็นมันแปลกอันนั้นแหละมะแขนดูคล้ายๆกับเม็ดพริกไทยดำพี่จ๊อบผมว่ามันก็ละไม้คล้ายๆการพลูเหมือนกันนะแล้วเอาไปทำอะไรครับอันนี้เราจะไปใส่แบบมุกปลาบอหรือว่าใส่เป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงมันยังมีรสอ่ะดูดิเฮ้ยกินแล้วนี่แหละครับตลาดกสิกรรมแหล่งค้าขายที่สำคัญของเมืองซัมเหนือเอาเป็นว่าตอนนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ขอตัวเดินเลือกซื้อหาอาหารเช้ากันก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพวกเราจะได้อะไรกันมาบ้างครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในตลาดมาเรียบร้อยและนี่คืออาหารแบบพื้นเมืองทั้งสิ้นเลยทีเดียวข้างหน้าของคุณโจ๊กนี่คือหมกบอนถ้าฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจมันคือห่อหมกบ้านเราคือห่อหมกแต่ไอ้บอนนี่เป็นพวกผักเข้าเลยต่างกันนะบอนก็นำมันทำเป็นอ่อมได้เช่นเดียวกันนี่เป็นอ่อมบอนคุณโจ๊กข้างหน้าคุณนี่อาหารพื้นเมืองเลยบ้านเราจะบองอันนี้จะปลาบ๊ามนะครับเป็นปลาตัวเล็กปลาในแม่น้ำคู่ขนานสองข้างผมนี่อันนี้เป็นเลี้ยงผาเรียกว่าหมกเยื้องแล้วก็หมกฟานฟานนี่คือเก้งแล้วอันนี้โดดเด่นอันนี้เป็นไส้บัวแต่ว่ามีเพี้ยด้วยเป็นไส้เพี้ยวัวและแน่นอนครับอาหารยามเช้าข้าวเหนียวผมขอลองชิมแบบบ้านๆก่อนเลยแล้วกันนะผมจะไปแจ่วบองแจ่วบองงผมมาเอายังแบบหมัก
นั่นผมยืมผมมานี่ไอ้กลิ่นเครื่องเทศที่เราเดินที่ตลาดอ่ะที่ดมอ่ะกลิ่นเครื่องเทศลอยขึ้นไปเลยอร่อยใส่สักนิดเผ็ดจักน้อยแล้วบอกรสชาติมาเหนียวเหนียวลักษณะว่าเหนียวเหนียวอันนี้ผมว่าฮะเคี้ยวจนถึงกรุงเทพไม่หมดเลยไม่หมดนะนี่ของผมดูนี่นี่หนังวัวพี่เพี้ยลอยเต็มจมูกเลยเนี่ยนี่แหละครับอาหารพื้นเมืองของชาวซัมเหนือต้องขอบอกนะครับว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เขายังคงนิยมบริโภคอาหารที่มีส่วนประกอบของสัตว์ป่ากันอยู่เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของพวกเขานั่นเองครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักเรื่องการกินเอาไว้ก่อนช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติของเมืองซัมเหนือกันครับสนับสนุนการโคจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยต้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราการโคจรโดยไดกินอัจฉริยะด้านระบบปรับอากาศจากประเทศญี่ปุ่นทรีบอร์ดแบรนด์ต้องได้ทุกแห่งทั่วประเทศ1530กลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้ผมและคุณโจ๊กเกอร์ยังพาคุณผู้ชมโคจรกันอยู่ที่แขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับเดินทางออกมาจากซัมเหนือประมาณสัก30กว่ากิโลครับเราก็จะมาเจอกับความงดงามของธรรมชาติเบื้องหลังเรานี่นี่คือน้ำตกตาดเฉลยครับซึ่งเป็นน้ำตกที่เรียกว่าอันซีนก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ความงดงามที่เราเห็นอยู่นั้นไม่ธรรมดาทีเดียวท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางของธรรมชาติทั้งหมดเลยทีเดียวเอ๊ะทำอะไรฮะเล่นน้ำอย่าเลยทำไมครับเลขตัวเดียวอยู่อุณหภูมิมาเนี้ยตอนนี้เหรอครับเลขตัวเดียวอยู่ครับพอแล้วครับหลังจากที่พวกเราสัมผัสกับความสวยงามของน้ำตกตาดเสลยกันอย่างเต็มอิ่มแล้วพวกเราก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปยังเมืองเวียงไซเมืองที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยังเป็นสถานที่ตั้งของฐานที่มั่นพักประชาชนปฏิวัติลาวในยุคสงครามอินโดจีนกันอีกด้วยครับและขณะนี้ผมมาถึงบริเวณปากทางเข้าฐานที่มั่นกองบัญชาการทหารสูงสุดแล้วแล้วโดยรอบเราทั้งหมดคุณผู้ชมครับเราจะเห็นทัศนียภาพของภูเขาทั้งหมดเลยนี่เป็นภูเขาหินปูนนะครับแล้วก็มีความสวยงามทางธรรมชาติมากๆแต่ในอดีตนั้นมีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่สปป.ลาวแห่งนี้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับผมคุณพี่อังทองนี่เป็นคนของการท่องเที่ยวที่จะมาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับว่าเรื่องราวภายในนั้นจะเป็นยังไงเดินมาถึงปุ๊บด้านหน้าปากทางเข้ากองบัญชาการฐานที่มั่นนี่คือหลุมระเบิดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะแสดงว่าในอดีตตรงนี้บริเวณนี้ก็มีการสู้รบกันรุนแรงพอสมควรแล้วเขาเคลียร์ระเบิดหมดหรือยังครับเคลียร์หมดแล้ว แต่ทางที่ดีเดินตามเส้นทางดีกว่า หลังจากที่พวกเราสัมผัสกับร่องรอยหลักฐานของสงครามกันไปที่เรียบร้อยพี่อ่างทองก็พาพวกเรามาชมอาคารที่สำคัญอีก2หลังซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอาคารที่พักของท่านคำไตศรีพันดอนอดีตประธานประเทศของสปป.ลาวซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไปที่เรียบร้อยส่วนอีกหนึ่งหลังเป็นอาคารประชุมของนายทหารที่เอาไว้ใช้วางแผนในการต่อสู้กับข้าศึกแต่ไฮไลท์ของการมาที่แห่งนี้ไม่ใช่อาคาร2หลังนี้นะสิครับพี่อ่างทองบอกกับพวกเราว่าภายในฐานที่มั่นแห่งนี้ยังมีถ้ำที่ท่านคำไตศรีพันดอนใช้ในการดำเนินยุทธวิธีต่อสู้สมัยสงครามอินโดจีนกันอีกด้วยครับ
แต่ก่อนที่พวกเราจะไปสัมผัสภายในถ้ำแห่งนี้ผมมีเรื่องราวดีๆจากคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าตัวเองอายุประมาณ50ปีมีอาการปวดหัวไหล่เรื้อรังมานานตอนนี้ปวดลงมาถึงบริเวณต้นแขนและยิ่งปวดมากในเวลากลางคืนไม่สามารถหยิบของจากที่สูงได้อยากทราบว่าอาการแบบนี้มีสาเหตุเกิดมาจากอะไรและจะเป็นอันตรายหรือไม่ครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจ๊อบคุณจ็อกเกอร์สำหรับสาเหตุของการปวดไหล่เรื้อรังนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มแรกคือภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงกับข้อไหล่เช่นกระดูกต้นคอเสื่อมหมอนรองกระดูกต้นคอเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือในรายที่มีภาวะของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็สามารถจะมีการปวดร้าวไปที่เส้นไหล่ได้ในกลุ่มที่2คือมีความผิดปกติเกิดขึ้นในส่วนของข้อไหล่เองเช่นเส้นเอ็นอักเสบหินปูนเกาะบริเวณข้อไหล่หรือในกรณีที่มีการฉีกขาดของเส้นเอ็นสำหรับกรณีที่มีการปวดเวลากลางคืนนะครับโดยเฉพาะเวลานอนตะแคงทับไหล่ด้านนั้นๆอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะครับว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเส้นเอ็นที่อยู่รอบๆไหล่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจวินิจฉัยเพื่อแยกโรคจึงมีความสำคัญเพื่อจะได้รักษาโรคได้อย่างถูกต้องในกรณีที่มีการอักเสบของข้อไหล่เนี่ยเราสามารถทำการรักษาได้โดยการให้ยารับประทานยาฉีดเฉพาะที่ร่วมกับการทำกายภาพบำบัดส่วนในรายที่มีความจำเป็นต้องทำการรักษาโดยการผ่าตัดในปัจจุบันเราสามารถทำการผ่าตัดผ่านกล้องได้ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีบาดแผลเล็กเจ็บน้อยทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้ตามปกติขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโคจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับที่มีเรื่องราวดีๆมาฝากพวกเราอยู่เสมอเลยทีเดียวและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคำถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับแล้วตอนนี้พวกเรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความสวยงามของถ้ำท่านคำไตศรีพันดอนถ้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถนำช้างเดินลอดเข้าไปได้อย่างสบายๆจนเป็นที่มาของชื่อถ้ำช้างลอดแต่ว่าภายในถ้ำนั้นจะมีความงดงามขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับการโคจรโดย AJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD พระเอกตัวจริงแตงโมทัวร์โทร02-277-0000รสชาติที่ลงตัวกับความหอมที่ชอบเขาช่องรสแท้กาแฟไทยกลับมาโคจรกันต่อครับขณะนี้พวกเรายังคงพาผู้ชมโคจรกันอยู่ที่ถ้ำท่านคำไตศรีพันดอนฐานที่มั่นสำคัญของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในเมืองเวียงไซแขวงหัวพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับนี่ขณะนี้เราเข้ามาภายในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แต่ก็มีการมุงหลังคาสังกะสีเอาไว้เพื่อกันน้ำหยดอะไรต่างๆนานาลงมานะฮะนี่ครับพื้นที่โดยรวมทั้งหมดนะฮะแล้วนี่คืออะไรครับตัวนี้เป็นประตูกันเคมีนะกันสารเคมีด้วยปิดได้ไหมฮะขออนุญาตครับหนักมากหนักมากเป็นประตูกันสารเคมีนะกันสารพิษต่างๆนะแล้วเป็นประตูเหล็กเลยประตูเหล็กเลยนะครับต่อไปเป็นห้องไหนต่อครับเป็นห้องนอนของการทำใจสุขันดอนห้องนอนห้องนอนผู้ชมก็เป็นห้องนอนขออนุญาตครับท่านนอนตรงไหนฮะท่านนอนตรงนี้แล้วเขาก็ไปเป็นห้องปรับอากาศห้องปรับอากาศฉุกเฉินในยามฉุกเฉินนะเป็นยังไงเข้าไปชมกันฮะเข้ามาปั๊บห้องนี้ฉุกเฉินยามฉุกเฉินที่ฉุกเฉินยังไงฮะที่ว่าเดินเรือสภาพาอากาศทางยานนายนมาทิ้งระเบิดที่ทางกองร้ายแล้วเพื่อความสะดวกและปลอดภัยนะเพิ่นจะหาว่าอยู่ในห้องนี้แล้วปิดประตูเหล็กสองสั่นมันมีอาการแล้วใส่ท่อตัวนั้นครับนี่คือเป็นท่อที่ดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาแล้วก็ปั่นเพื่อเอาไว้หายใจก๊าซพิษต่างๆนานาเนี่ยก็จะกรองให้เรียบร้อยไม่ได้ใช้เครื่องปั่นนะใช้พลทหารเนี่ยปั่นอยู่ด้านนอกใช่ไหมครับพูดง่ายคือนี่คือห้องนิรภัยนะครับไว้ใช้หลบภัยเวลาฉุกเฉินไปไหนต่อครับพี่ไปลงไปหาอันทองกองบัญชาการมีลงบัญชาการลงไปอีกลงไปอีกประมาณ30กว่าคันใด
โอ้โหโอ้โหอลังการด้านหลังเรานี่นี่คืออะไรครับตัวนี้ล่ะเป็นห้องประชุมทอทอนบทเรียนของบรรดานายทหารแต่ละวันหกที่ได้รับชัยชนะหรือว่าบ่ได้รับชัยชนะเพิ่นจะมาเปิดกองประชุมเหมือนทอทอนบทเรียนกันอยู่ในลักษณะเป็นคล้ายๆเวทีเลยเสร็จปุ๊บเดินลงไปด้านหลังเดินไปนี่แล้วไปหาห้องเสนาธิการอันนี้ยังอยู่ในพื้นที่ถ้ำเดียวกันอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยถ้ำเดียวกันยังถ้ำเดียวกันอยู่ด้านล่างนี่อะไรครับด้านล่างตัวนี้มันจะเป็นยามฝนตกขนาดจะมีน้ำน้ำอันนี้มาใช้ใช้ดื่มกินอาบได้หมดเลยโอ้คุณผู้ชมครับอย่างสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือเจาะเข้ามานะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากทางการทหารของเวียดนามพี่จ๊อบนะครับมาช่วยกับทางการของเราเนี่ยทำขึ้นมาเปิดประตูที่เอาไว้ทางวันกินข้าวและวันเรียนของโรงเรียนเซนาธิการนะคะโอ้อันนี้เราเป็นห้องเฮดเบียร์ของห้องเซนาเฮดเบียร์นี่คืออะไรเฮดทำงานก็ถือได้ว่าถ้ำท่านคำไตแห่งนี้มีการจัดระบบของถ้ำเอาไว้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับที่เอาส่วนของเสนาธิการมาไว้เป็นด่านหน้าคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยจากข้าศึกที่จะบุกโจมตีถ้ำแต่พี่อ่างทองก็บอกพวกเราว่าภายในถ้ำแห่งนี้นั้นยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญและถือได้ว่าเป็นสถานที่ให้เหล่าบรรดาไพร่พลทหารมีกำลังใจฮึกเหิมในการสู้รบว่าแต่จะเป็นสถานที่ไหนนั้นผมว่าเรารีบตามพี่อ่างทองกันไปดีกว่าครับโอ้โหอย่างที่บอกเอาไว้ครับว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงนี่คือโถงถ้ำธรรมชาตินะครับนี่คือบริเวณโซนที่นั่งของคนดูตรงนี้ก็จะเป็นนี่เหมือนเล่นดนตรงดนตรีกันด้านล่างได้เลยลักษณะผมเหมือนกับว่าเป็นห้องนะฮะท่านฉากผมว่าเก็บฉากเก็บฉากเก็บอุปกรณ์คร่าวๆนะพี่จ๊อบเป็นพันที่นั่งนะเยอะครับนั่งกับพื้นได้เต็มเลยทีเดียวก็เวลาที่มีการประชุมสำคัญสำคัญหรือว่าการแสดงศิลปะหรือเพื่อการพักผ่อนสาธารณการทั้งหลายเนี่ยครับทุกคนก็จะมาชุมนุมกันตรงนี้การแสดงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการปลุกจิตใจให้เรารักชาติให้เราเชื่อในระบอบเพื่อให้คนดูเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ามีความฮึกเหิมอยากที่จะต่อสู้ในเรื่องต่อสู้เพื่อการปลดแอกของเราแต่สิ่งที่ได้รับในจ๊อบที่ผมรู้สึกเลยนะคือห้องทุกห้องอ่ะมีเรื่องเล่าของตัวเองนะนี่แหละครับถ้ำท่านคันไตศรีพันดอนอดีตสถานที่กู้เอกราชของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่ท่านได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนต้องขอบอกครับว่าเมื่อได้เข้ามาสัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ภายในถ้ำที่มีการวางยุทธศาสตร์ในการสู้รบได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาสัมผัสถ้ำท่านคันไตแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาดครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับกับการเดินทางในทริปนี้มีทั้งเรื่องราวมีประวัติศาสตร์แล้วก็มีความงดงามของธรรมชาติมีหลายสิ่งรวมกันอยู่ภายในสัปดาห์นี้ครับเราพาคุณผู้ชมไปสัมผัสตลาดเช้าไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวน้ำตกตาเสลอซึ่งเป็นน้ำตกที่เรียกว่าเป็นน้ำตกธรรมชาติที่งดงามแล้วก็ยังบริสุทธิ์ผมชอบถ้ำมากเลยนะครับถ้ำของท่านไตนะครับที่เราไปชมกันมีเรื่องราวประวัติศาสตร์แฝงอยู่ในนั้นเอาล่ะคุณผู้ชมครับนี่คือความยิ่งใหญ่ความน่าสนใจของแขวงหัวพันซึ่งเป็นอีกหนึ่งแขวงที่อยู่ในใจของสมุทรโคจรตลอดไปเอาล่ะคุณผู้ชมครับกับการเดินทางในสมุทรโคจรในทริปต่อไปจะไปที่ไหนไปเรื่องราวอะไรติดตามชมได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ครับขอบคุณแตงโมทัวร์อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ไทยแลนด์ครับลาวแอร์ไลน์ซึ่งพาสวยจากโคลอมเบียและจีบสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับตึงตะตึงตึงตะตึงตึงตะตึงตึงสบายดีสบายดีคนลาวน้ำใจ